เดี๋ยวต้นจะเตรียมเครื่องปรุงมา10ถุงนะเดี๋ยวเราลวกเส้นเองผักเรามีเยอะใส่เยอะๆไปเลยฟิววันนี้กินข้าวร้านไหนดีอ่ะนี่ไงพี่ฟิวข้างหน้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โมพี่ต้นร้านก๋วยเตี๋ยวโบต้นเหรอไม่เอาหรอกฟิวกินแล้วเจอตัววิญญาณเจอผีมาหรอพี่ฟิล์มไม่ใช่ผีหรอกฟิลแต่ว่าวิญญาณหมูไงก็เดี๋ยวนี้พอพี่สั่งใช่ปะได้หมู 2-3 ชิ้นเองที่เหลือผักทั้งนั้นเลยแต่ตอนขายแรกๆนะได้หมูเยอะมากไม่รักษามาตรฐานเลยฟิลงั้นวันนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวละกันงั้นพวกเราไปกินอาหารตามสั่งร้านพี่แตมกันก็ดีเหมือนกันนะฟิลไปกันพี่แตมคะวันนี้เอาข้าวผัด2จานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งรอพี่สักครู่นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ได้ค่ะไปฟิลไปต้นเนี่ยก็เปิดร้านมาสักพักแล้วนะลูกค้าไม่ค่อยมีเลยอ่ะแต่ก็ดีนะเนี่ยวันนี้ลงของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไว้รอดูตอนเที่ยงก่อนไหมเดี๋ยวลูกค้าก็มาเองแหละได้เดี๋ยวรอดูตอนเที่ยงเนาะต้นเนี่ยวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเลยแต่ก็ดีนะเนี่ยลงของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งั้นไว้รอดูตอนเที่ยงก่อนไหมเดี๋ยวลูกค้าก็มาเองแหละได้ต้นเดี๋ยวต้นจัดของดีๆนะเผื่อลูกค้ามาตอนเที่ยงต้นนี่ก็เที่ยงแล้วนะลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยมีแต่ลูกค้าขาจรวันนี้ขายได้ไม่กี่ชามเองนะเนี่ยจริงดิโบนี่ก็เงียบมากเลยเนี่ยนะคะจะสั่งก๋วยเตี๋ยวในจานอ๋ออะไรคะเอาเกาเหลาพิเศษนะคะที่หนึ่งเกาเหลาพิเศษที่หนึ่งได้ค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะเกาเหลาพิเศษเดี๋ยวผมไปส่งที่โต๊ะนะครับต้นเกาเหลาจะไปรับน้ำอะไรดีครับขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกันค่ะรอสักครู่นะครับได้แล้วค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะโอ้หอมน่ากินจังเลยมาเสิร์ฟแล้วครับอ๋อขอบคุณมากค่ะเป็นไงคะช่วงนี้ขายดีไหมคะก็พอได้ครับแล้วคุณผู้หญิงท่านนั้นอยู่ที่ไหนครับใช่ค่ะพอดีเป็นผู้จัดการโรงงานฝั่งโน้นนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะอะไรนะคะอ๋อจะสั่งก๋วยเตี๋ยวไปให้พนักงานใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะอะไรนะคะ10ถุงอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเอาด่วนด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคเส้นอะไรก็ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสั่งไปให้นะรอสักครู่นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องได้ยินหรือเปล่าลูกค้าบอกว่าจะสั่งอีก10ถุงโอ้ยดีเลยโบพี่คะสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะค่ะจะรับอะไรเพิ่มนะคะพอดีเดี๋ยวจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มนะคะใส่ถุง10ถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้พนักงานที่โรงงานนะคะเอาเป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะขอพิเศษนะคะได้ค่ะต้นเดี๋ยวต้นจะเตรียมเครื่องปรุงมา10ถุงนะเดี๋ยวเราลวกเส้นเองลูกค้าสั่ง10ถุง10ถุงเลยอ่ะโบใช่เร็วๆนะพิเศษ10ถุงโอเคเราเตรียมให้จ้าโบหึโบลืมไปหรือเปล่าเนี่ยเราสั่งของน้อยนะวันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเยอะด้วยของไม่พอแน่เลยเฮ้ยจริงด้วยต้นเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกต้นเราก็ใส่ของนิดๆหน่อยๆไปไม่เป็นไรใส่ผักเยอะๆหน่อยก็ได้เขาไม่รู้หรอกเขาเอาไปแจกคนงานผักเรามีเยอะใส่เยอะๆไปเลยต้องได้เลยต้นพี่คะครับพอดีเงินสดยังไม่พอค่ะมาขออนุญาตไปกดตรงเซเว่นตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวมาได้ค่ะรถถึงจอดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถเนี่ยมาเอาก๋วยเตี๋ยวทีเดียวเลยได้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
ูสิได้ค่ะอุ้ยหลายพันเลยนะเนี่ยโบน้องก็ยังไม่มาอีกเนี่ยไหนว่ารีบไงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกต้นเขาคงหาซื้ออะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยมั้งเนี่ยรถเขาก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาฟิวข้าวร้านพี่แต่ของก็อร่อยเหมือนกันนะใช่พี่ฟิวมาหลังกินอีกนะได้คือไปกลับบ้านกันไปไม่ใช่น้องคนที่เขาสั่งก๋วยเตี๋ยวเราด้วยจริงได้โบสงสัยว่าเรากินฟรีแน่เลยโอ้อย่างเงี้ยเซ็งเลยเนี่ยกำไรก็น้อยแล้วยังมาโดนหลอกกินฟรีอีกจริงได้โบแย่เลยนั่นน่ะดิอ้าวต้นกระเป๋าเราหายไปไหนอะไม่รู้ดิโบอุ้ยต้นไม่ได้นะในนั้นเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์อยู่ด้วยอะต้นหาให้หน่อยแล้วโบวางที่อื่นหรือเปล่าไม่เลยต้นเราจำได้ว่าเราวางไว้ตรงนี้แน่ๆเลยต้นเนี่ยทั้งค่าบ้านค่ารถอยู่ในนั้นหมดเลยอะทำยังไงดีอะต้นแล้วว่าโดนหลอกเนี่ยทั้งก๋วยเตี๋ยว10ถุงทั้งกระเป๋าด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วต้นป่านเนี้ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ฉันจะเป็นลมอะต้นสั่งของไม่เอาไม่ว่านะนี่ยังมาขโมยกระเป๋าอีกเนี่ยโบนั่นเลยต้นแย่แล้วไปต้นไปไหนโบไปแจ้งความสิรออะไรล่ะต้นไปเผื่อได้ของคืนบ้าง